ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เรื่องสยอง22นอเรามารับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของตาเชิดผู้เป็นพรานใหญ่ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมานานหลายปีลองแกหมายตาจะล่าสัตว์ไหนแกต้องตามตัวให้จนได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แกฆ่ามาแล้วเป็นร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วณหมู่บ้านเล็กๆในตำบลห้วยแล้งมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยทำมาหากินด้วยการเป็นพรานป่าสามีชื่อนายเชิดและภรรยาชื่อนางเย็นนายเชิดเป็นพรานมือฉมังล่าสัตว์มาแล้วกว่า20ปีทั้งหมูทั้งกวางกระทิงวัวแดงแกคุยโวว่าแกผ่านมาแล้วทั้งนั้นตาเชิดเป็นชายอายุราว50เศษแต่แกยังกำยำด้วยการทำงานหนักมาแต่หนุ่มส่วนนางเย็นภรรยาอายุเพิ่งจะ30ต้นๆแกมีลูกด้วยกัน1คนชื่อเจ้าจ่อยอายุอนามตอนนั้นราวๆ 6-7 ขวบได้วันหนึ่งเพื่อนของแกมาจากกรุงเทพครั้นหยุดยาวก็มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและมาเพื่อนฝูงเก่าๆกันคนหนึ่งชื่อตาเจตไปทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่ในกรุงเทพมหานครตาเจตค่อนข้างจะมีฐานะแต่ก็ยังคบหาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกันได้อีกคนชื่อตาชัยทำงานเป็นช่างปูนอยู่กับตาเจตนั่นเองเฮ้ยไอ้เจตเดี๋ยวหยุดยาวคราวนี้ข้าว่าจะไปบ้านนายเชิดหน่อยเองจะไปกับข้าไหมได้สิวะข้าก็ว่าจะไม่ได้ไปเยี่ยมหลานนานแล้วข้าก็จะซื้อของไปฝากมันเหมือนกันชักนึกถึงรสมือหมูป่าผัดเผ็ดของเมียมันเหลือเกินแล้วคราวนี้ข้าว่าจะซื้อลูกปืนไปฝากมันด้วยเออได้เราก็เตรียมเหล้าเตรียมอะไรไปให้พร้อมเลยเมากันให้3วัน3คืนไปเลยดีไหมเออก็ท่าดีเหมือนกันที่บ้านแล้วก็เดินทางพร้อมกันไปที่บ้านเชิดตามที่ได้นัดหมายไว้ทั้งหมดนั่งล้อมวงสนทนากันภาษาคอสุราด้วยกันโดยมีแม่เย็นเมียของเชิดคอยทำกับแก้มส่งให้เรื่อยๆด้วยความที่ไม่เจอกันนานจึงมีเรื่องให้สนทนาพาทีกันมากมายแม่เย็นฉันมีของมาฝากจากกรุงเทพแน่ส่วนฉันไม่มีอะไรจะให้นะมีแต่ตัวกับหัวใจแหมพี่ก็พูดเกินไปฉันแก่ออกป่านี้แล้วพี่ไม่เลิกแทะลมฉันอีกเหรอเนี่ยเองก็เลิกแทะลมเมียกูได้แล้วแทะมาตั้งแต่สาวๆยันแก่แล้วใช่ที่ไหนไม่ยันยังไม่แก่เลยนี่นะฉันกะจะแทะไปเรื่อยๆจนเหลือแต่กระดูกเลยล่ะเอาที่มึงสบายใจเลยพร้อมกินกัน2วัน2คืนโดยไม่หยุดพักพอขึ้นวันที่3แม่เย็นเดินมากระซิบตาเชิดว่าพี่ของสดที่เราเก็บไว้หมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แบกปืนออกไปหาแถวนี้แป๊บเดียวก็ได้แล้วนายเชิดก็ลุกขึ้นยืนทันใดคว้าปืนคู่ใจเดินดุ่มๆเข้าไปในป่าพ่อหนูไปด้วยแต่เชิดก็ไม่ได้ยินคำร้องขอของลูกคงเดินหน้าดุ่มดุ่มดุ่มไปด้วยอารามเมาหรือผีป่าตนใดบังตาไว้ก็ไม่ทราบได้แต่เชิดได้ยินเสียงฝีเท้าเดินสะกดตามมาเรื่อยๆพอหยุดก็หยุดพอเดินต่อก็เดินในเชิดก็ชักอีกใจ
ฉลอยจะเป็นหมูโทนตัวนั้นหรือเปล่าตัวที่เฝ้าติดตามอยู่นานวันแต่ยังตามรอยไม่กระชั้นสักทีมักจะคอยวนเวียนมาตามหลังเขาอยู่เสมอตาเชิดจึงแกล้งเดินไปหลบหลังพุ่มไม้เสียงเดินตามก็ยังตามกอกแกรกกอกแกรกตามมาอยู่เป็นระยะระยะเอาทำมาตามมาใกล้ๆหน่อยเถอะวะให้จักจักก่อนพอจะกดด้วยลูกโอโอบักเนี่ยที่ไอ้เจดมันเพิ่งซื้อมาให้นี่ดูซิว่ามันจะแรงแค่ไหนเอาวะคราวนี้พอจะกดสองลำกล้องให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยให้เจอหน้าจังๆสักทีเถอะทันใดนั้นเชิดก็หันไปเห็นหมูตัวนั้นกระโดดออกมาจากพุ่มไม้พุ่งตรงดีเข้ามาเขาจึงว่าปากกระบอกปืนพอตรงก็กดหมดเลยทั้งสองลำกล้องหมูตัวนั้นกิ้งสองสามตลบไปฟุบนอนนิ่งอยู่ที่ขาคบไม้แล้วเชิดก็เดินกระหยิ่มยิ้มย่องไปยังซากหมูตัวนั้นดูละมึงตามกูมานานแล้วตามอยู่ได้ด้วยความที่แกเป็นคนร่างกายกำยำแข็งแรงแกจึงยกหมูตัวนั้นขึ้นบ่าแบกเดินกลับบ้านเมื่อแกเดินถึงบ้านแทนที่จะได้ยินเสียงดีใจกลับกลายเป็นเสียงร้องระงมกรีดร้องอย่างไม่เป็นสักเสียงของเย็นพร้อมกับเสียงตกใจของบรรดาเพื่อนๆที่มาตั้งวงกินเหล้ากันอยู่ไอ้เชิดไอ้เชิดจอยมันเป็นอะไรทำไมเองแบกกลับมาอย่างนั้นทันใดนั้นเชิดก็ได้สติกลับคืนมาเฮ้ยนี่เราแบกอะไรมานี่เชิดก็ได้แต่อึ้งทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งโทษตัวเองนี่ความเมาของเราหรืออะไรมาบังตาเราเนี่ยทำไมเราจึงเห็นลูกชายกลายเป็นหมูโทนตัวใหญ่ได้แล้วไม่หนำซ้ำยังแบกกลับลงมาที่บ้านอีกเมื่อกี้ยังเห็นหลัดว่าเป็นหมูอยู่เลยเฮ้ยรีบตามรถพยาบาลมาเร็วส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลด่วนเลยด่วนเลยส่งวันให้หลังจอยก็เสียชีวิตลงด้วยเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวไม่เย็นก็ได้แต่นั่งร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไม่กินข้าวกินปลาสุดท้าย7วันให้หลังเย็นก็ผูกคอตายจึงเหลือแต่นายเชิดซึ่งเศร้าโศกเสียใจไม่ได้สติมาหลายวันแล้วได้แต่นั่งโทษตัวเองนี่เป็นกรรมเก่าของเราหรือที่เราล่าสัตว์มาอย่างมากมายสุดท้ายต้องมาล่าลูกตัวเองเวรกรรมคงตามเราทันแล้วเชิดเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจออกบรรหวดแบบไม่สึกและเดินทุดงเพื่อหวังจะถ่ายบาปที่ตนได้เคยก่อไว้กับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นก็ไม่มีใครได้พบเห็นพระทุดงที่ชื่อเชิดอีกเลยก็เป็นการปิดตำนานพรานเชิดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังลงแต่เพียงเท่านี้